ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธศรีสาโลภาพอสถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรค่ะคลื่นสาธุเรดิโอเมตตาลิงสัญญาณให้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีกับขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกับขอบคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้สำหรับรายการธรรมวลีกลับมาพบกันเช่นเดิมค่ะนะคะสำหรับรายการธรรมวลีที่ได้พูดอยู่เมื่อวานจริงๆแล้วมันก็ต่อยอดทุกวันเพราะว่ามันจะพูดค้างเอาไว้ค้างไว้ว่าอะไรว่ามันเวลาในการอธิบายรายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่จบลงทีเดียวนะคะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับคลังยาที่ทรงคุณภาพต้องบอกอย่างนั้นคลังยาที่มีแต่ยาดีๆมีแต่ยาที่มีประโยชน์แต่อยู่ที่ว่าเราเองน่ะจะรู้จักยาหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จักยาปุ๊บเนี่ยการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มีความสามารถอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดธรรมะดีๆให้กับเราฟังเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยเปรียบเสมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รสของแกงทัพพีเนี่ยมันอยู่กับแกงแล้วมันตักแกงทุกวัน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 แต่ว่าไม่รู้รสของแกงเปรียบเสมือนกับคนที่เฝ้าสระน้ำที่ไม่ได้ใช้น้ำคือไม่ได้ประโยชน์อ่ะคือเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นแบบนั้นนะเหมือนกับอยู่ใกล้สระน้ำหรือนึกถึงทองถึงเพชรถึงของที่มีค่าเนี่ยเคยถามตัวเองหลายครั้งสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีค่านิยมใช่ไหมคะใส่ทองกันสมัยตอนเองเป็นสาววัยรุ่นอะไรเงี้ยแม่ก็โหขนทองมาระดับหนึ่งกันให้ลูกใส่ข้อมือข้อแหวนเวิร์ดต้มหูอะไรทองไปหมดเลยค่ะทีนี้ถามว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมเราเข้าวัดเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกนะคะรู้แต่ว่ามันมีราคาแต่เราไม่รู้ว่าทองมันช่วยอะไรเราได้เลยอ่ะมันกับเอ๊มันเหมือนกับคล้ายๆกับคนที่เฝ้าสระแล้วไม่ได้ใช้น้ำในสระไหมเหมือนกับทัพพีที่มันไม่สามารถที่จะรู้รสของแกงไหมมันมีทองอ่ะแค่คนอื่นเขาบอกว่ามันมีค่าค่ะเราก็เอามาใส่กับตัวเราแล้วคนอื่นเขาก็รู้สึกว่ามันมีค่าเรารู้สึกมีฐานะมีอะไรแบบนี้แต่เราไม่เห็นที่จะใช้ประโยชน์ของทองได้เลยก็เลยไปค้นคว้าไปหาประโยชน์ของทองอะค่ะไปหาประโยชน์ของเพชรว่าเพชรเนี่ยทำไมมันถึงได้มีค่าขึ้นมาใครเป็นคนให้ค่ามันแล้วของอย่างอื่นเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะทำไมมันไม่มีค่าเท่ากับเพชรทำไมมันไม่มีค่าเท่ากับทองเพราะเราไม่รู้ประโยชน์ของเขาเลยอ่ะแต่เราก็มันเหมือนกับให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างจากค่านิยมเหมือนกับเราให้ความสำคัญกับคนที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยแต่บางทีพอมีคนมายกยอมีคนมาพูดถึงว่าคนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้ดีเนี่ยเราก็จะให้ค่าทันทีโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็มีแต่คนบางคนเนี่ยที่อยู่ข้างๆเราอ่ะ
มีประโยชน์กับเรามหาศาลเอาแค่ข้าวจานเดียวเนี่ยมันก็คือประโยชน์มากมายแล้วแต่เรากลับมองไม่เห็นคุณค่าของเขาเพราะเราเนี่ยไม่ได้ใช้สมองในการพิจารณาคือคนถึงจะถามว่าอ่ะแล้วอย่างคนที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ทำสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเช่นเขาไม่ได้รู้จักกับเราเลยเนี่ยแต่เขามีโครงการมีนโยบายมีอะไรเพื่อชุมชนน่ะถึงเขาจะไม่รู้จักกับเราเลยเขาก็มีค่าสำหรับเราอย่างคนที่เป็นนักการเมืองที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นเราอาจจะไม่รู้จักเขาเลยเราก็ต้องให้ค่าเขาเพราะว่าเราคือส่วนหนึ่งในสังคมที่รับผลประโยชน์นั้นแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีสติพรเนี่ยเราก็จะให้ค่าของคนเนี่ยเป็นสวัสดีค่ะคุณพรเป็นยังไงบ้างนะกลับไปแล้วคุณพรนะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลำพูนเนาะไม่ใช่ลำปางสับสนกับลำพูนลำปางตอนนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณพรกับคุณก้องนะคะผู้จัดปฏิบัติธรรมส่วนธรรมสำลิดผลค่ะทีนี้พูดต่อว่าเพราะว่าถามว่าคำว่าให้ค่าตัวเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรกับการสร้างบารมีมันมีประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติธรรมการให้ค่ากับคนที่มีคุณกับเรานะคือรู้คุณคนคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องรู้จักคุณของคนที่ทำประโยชน์ให้กับเราไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมคนเราถ้ารู้ประโยชน์ของคนที่เขาทำให้กับเราเนี่ยความก้าวร้าวความล่วงเกินมันจะไม่มีบางคนหงุดหงิดนะคะอ๋อดีใจด้วยค่ะนะคะก็กลับไปปฏิบัติก็ได้ผล 2-3 วันนี้กิจกรรมเยอะมากค่ะจนไม่ได้โพสต์เยอะจริงๆแทบจะไม่มีเวลาโพสต์งานหลายคนก็คิดว่าอาจารย์ธรรมรีหายไปไหนเงียบเลยโอ้โหงานกองอยู่ในโทรศัพท์มือถือเต็มไปหมดไม่ได้โพสต์เลยเพราะว่ากิจกรรมแน่นมากตั้งแต่วันที่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงเดินทางมาแล้วก็ทำทั้งสอนทั้งสอบอารมณ์ทั้งบรรยายอีกวันนึงก็เป็นงานที่ต่อเนื่องอะค่ะอย่างเมื่อคืนกว่าจะกลับมาก็พอดีต้องขออภัยนะคะหมาไม่สบายหมาวัดเนี่ยนะคะเขากัดกันจนขามันจะเน่าอ่ะเหม็นแล้วอะค่ะพอดีไม่ชีเพิ่งจะมาบอกว่าเราก็ไม่มีเวลาไปดูเขาขนาดนั้นเราก็สอนทำนู่นทำนี่หมาวัดขาบวมเป็นขาหมูเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์เมตตาอ่ะคุณแมวบอกว่าจะไม่จัดรายการหรือคะคุณแมวต้องเข้ามาในรายการแล้วก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานทำให้ได้จัดสัญญาได้จัดรายการของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะนะคะหมาสุนัขจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยสื่อที่จะออกต่อสู่สาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขาต้องให้พูดคำสุภาพนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนขายของอยู่เจ้านึงนะคะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปเขาขึ้นมากับเราได้ยังไงนะคะเพราะว่าไม่เคยซื้อของของเขาเลยนะคะไม่เคยซื้อของของเขาเลยค่ะแต่ปรากฏว่าเขาขึ้นมาตลอดแล้วพูดจาไม่สุภาพเลยเราได้ยินปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเกิดปฏิเสธเห็นได้ชัดเลยค่ะนะคะหมาไม่สบายก็เลยพาหมาไปหาหมอแต่หมอเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านค่ะแต่ที่ก็มีที่รักษาอะไรเงี้ยเพราะว่ากลางวันเราไม่ว่างแล้วทีนี้ก็ต้องได้เอาหมาใส่หลังรถไปเพราะแดดมันร้อนนะคะเพราะกลิ่นเขาแรงมากเราก็ไม่กล้าเอาใส่เข้าไปในรถเพราะว่าท่านพระอาจารย์ต้องนั่งไปตอนเช้าไปบิณฑบาตก็เกรงใจพระอาจารย์ก็เลยเอาใส่หลังรถแล้วก็ไปแม่ชีก็นั่งข้างหลังคุมไปกลัวเขาก็โดดลงจากรถพอจะกลับมาก็3 ทุ่มไปผ่าเอาหนองออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขออภัยสำหรับท่านที่ทานอาหารอยู่นะคะก็ทั้งวันจบวันกลับมาถึงก็เพื่อนโทรศัพท์มาโทรคุยเรื่องเรียนเรื่องอะไรยาววันๆนึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น 2-3 วันที่ผ่านมากิจกรรมแน่นมากอ่ะทั้งสอนทั้ง
ทั้งนักทั้งธรรมศึกษาทั้งสอนกรรมฐานที่อสบอารมณ์นะคะสอนกรรมฐานตัวนี้ก็ไม่ได้ร่วมปฏิบัติเท่าไหร่ใช้วิธีการแนะนำให้กับโยคีฟังนะคะฟังว่าวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยในการนำไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยทำยังไงเหมือนกับคนที่เขาเรียนหนังสือนะวีเกนนะกินหัดกินวีเกนอันนี้คือโบราณนะหนูอะอาจารย์ต้องอธิบายเพิ่มนะคะคือคนที่เรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีจุดของเขาอย่างเช่นคนเรียนทอผ้าเขาทำลายผ้าแล้วเนี่ยเราจะไปหัดสอนให้เขาเออนั่งทำเส้นได้อยู่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้มาถึงจุดที่เขาจะต้องนำไปใช้จริงๆการไม่ใช่จริงๆเนี่ยมันคือบารมีสูงสุดแล้วก็เลยได้คุยกับคุณพรคุณก้องซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานแล้วก็เป็นผู้จัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวัดเลยอำเภอภูหลวงว่าขณะที่เรากำลังเดินจงกรมเราฝึกอ๋อไม่กินเนื้อสัตว์สาธุค่ะนะคะนึกว่าจริงๆก็คิดว่าเป็นไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าคิดว่าเอ๊ะมันเป็นยี่ห้อของด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยก็บอกกับคุณพรว่าการที่เราจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการที่เราเอาจิตของเราเนี่ยเดินตามดูท้องเดินตามดูเท้าเดินตามดูท้องสวัสดีค่ะคุณตั้มนะมันคือการฝึกปัจจุบันให้เราเนี่ยอยู่กับมันเป็นอยู่กับปัจจุบันเป็นแต่การที่เราเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปอยู่ในสังคมเราไม่สามารถเลือกได้แล้วว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทางตาของเราคืออะไรเราไม่สามารถเลือกได้ว่าสิ่งที่มากระทบทางหูของเราเนี่ยคืออะไรเราจะต้องเอาวิชาเนี้ยที่เราฝึกที่มันทันปัจจุบันเนี่ยไปใช้เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็จะไม่ทันอารมณ์จะหงุดหงิดจะขัดเคืองจะมองโลกในแง่ร้ายจะมองโลกปฏิฆะจะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ไม่ใช่คนอื่นยืนยันได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นแต่มันคือใจของเราเองที่มีกิเลสถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสไม่มีอกุศลไม่มีอคติไม่มีอคติ4อยู่เนี่ยมันจะไม่ทุกข์เลยลำเอียงเพราะรักมากก็ทุกข์ลำเอียงเพราะชังเกลียดมากก็ทุกข์ลำเอียงเพราะหลงกลัวลำเอียงเพราะกลัวภัยทุกข์หมดเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยนาสวัสดีตอนเช้าค่ะนะคะกำลังพูดถึงธรรมะค่ะคุณน้อยนาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะให้เราเนี่ยเรานำมาใช้เป็นแค่ไหนเราดูคนอื่นไม่ได้นะคะอย่างเอ๊ะเอาแล้วอาจารย์ธรรมบุรีไปดูคนอื่นทำไมเอออันนี้มันเป็นหน้าที่ที่อาสาสมัครเป็นจิตอาสาพระพุทธเจ้าอะนอกจากเป็นจิตอาสามาสักครู่ที่คุณตั้มเข้ามาเป็นจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับคุณหมอสมชายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นจิตอาสามานานแล้วค่ะเป็นจิตอาสาของพระพุทธเจ้าที่จะทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่ความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคิดจะมาจัดรายการวิทยุคิดจะมาเป็นวิปัสสนาจารย์หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดเลยเป็นคนไม่กล้าคิดไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับโอกาสโดยความที่เราคุ้นเคยสนิทสนมหรืออะไรกับใครเนี่ยpower ในการทำบุญกุศลทั้งหลายในวัดต่างๆก็ไม่มีอะไรเลยเป็นคนไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ก็คือรักในการปฏิบัติรักในการฝึกฝนตัวเองรักในการเรียนรู้พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะปฏิบัติตลอดเวลาเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะไปสมัครเข้าคอร์สนะคะ
มันเหมือนกับเราพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างจนคนอยู่ใกล้ๆตัวจะรู้จักว่าปุ๊บเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้ยิ่งมีโทรศัพท์มือถือมี Google เนี่ยมันใช้ง่ายขึ้นค่ะสมัยก่อน Google เนี่ยจะใช้ตอนกลางคืนก็ใช้นะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ใช้ Google ตอนกลางคืนก็จะค้นนู่นค้นนี่อะไรเงี้ยดูที่เราสงสัยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมันสามารถใช้ได้เลยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือค้นนู่นค้นนี่เพื่อที่จะหาคําตอบให้กับตัวเองในการเรียนรู้นะคะไม่ได้แบบสงสัยจนเป็นทุกข์อ่ะสงสัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจต้องคนละเรื่องนะคะเราต้องแยกออกจากกันให้ได้ระหว่างสงสัยแบบยังไม่เข้าใจกับสงสัยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นให้เรามีความศรัทธาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นแบบนั้นทีนี้พอเรามีความสนใจในการเรียนรู้เนี่ยมันก็ทำให้ครูบาอาจารย์คนที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะเด็กๆด้วยกันเนี่ยหมั่นไส้เด็กๆด้วยกันหรือคนที่อยู่เสมอกันเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเหมือนคนเอาหน้าเขาจะรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าฉันยังไม่ทำเลยเธอจะทำทำไมเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตค่ะถ้าเกิดหลายๆท่านที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่กับโลกสังคมเนี่ยค่ะเราจะเจอแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เสมอกันกับเราเนี่ยเขาจะพยายามให้เราไม่ต้องทำในสิ่งที่เราทำค่ะเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ขี้เกียจทำแล้วแกจะทำทำไมวะไม่ทำก็ต้องไม่ทำด้วยกันสิอ่ะเคยเจอคนแบบนี้ไหมคือสมมติว่าเราอยู่โรงเรียนแล้วคุณครูเนี่ยเขาไม่ได้ใช้หรอกค่ะให้เราเนี่ยกวาดพื้นแต่เพื่อนเนี่ยขี้เกียจเพื่อนก็ไม่อยากทำแต่พอเราทำเนี่ยเพื่อนก็ไม่อยากให้เราทำเพราะว่าเพื่อนกลัวว่าเราทำแล้วเนี่ยครูจะรักหรือครูจะเห็นเราเป็นคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนแบบนี้เยอะมากคือตัวเองอ่ะไม่อยากทำอ่ะขี้เกียจก็อยากที่จะถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยลิมิตในการทำความดีของเราเนี่ยเขาต้องการให้เราอยู่แค่ขอบเขตของเขาให้เสมอเขาแต่ห้ามเกินถ้าคุณทำอะไรเกินเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะพยายามดึงคุณลงค่ะไม่ให้คุณทำเกินมันออฟไซด์มันล้ำหน้ามันเกินคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำพวกนี้ปุ๊บเนี่ยคือจริงๆแล้วถามว่าเจตนาเลยเนี่ยในการที่เราทำทุกเรื่องเนี่ยเราคิดว่าเราจะประจบอาจารย์หรือเปล่าเราจะประจบผู้ใหญ่หรือเปล่าเรามั่นใจว่า 100% ไม่ใช่ถามว่าเราจะแข่งขันกับเพื่อนที่ร่วมเสมอกันหรือต่ำกว่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่คนที่ต่ำกว่าเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่เหนือเสมอกับเราเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือถ้าเขาอยากจะเหนือกับเราเรื่องอะไรเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาให้เหนือเกินเราไปอีกแต่เขาก็ไม่คิดจะสนับเขาก็ไม่คิดจะเกินค่ะคือสังเกตมาหลายทีแล้วคนที่เสมอกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยเขาให้เขาเนี่ยได้มากกว่าที่เขาเป็นแต่เขาก็ขี้เกียจเขาก็ไม่อยากทำมากกว่านั้นแต่เราทำเขาก็ไม่ให้เราทำเขากลัวเราจะเกินหน้าเกินตาคนในสังคมเราเนี่ยแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นนะคะอย่างเราเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เราแก่ละเรา50ละเด็กๆหรือผู้น้อยเนี่ยหรือบริวารเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะดูออกเราจะดูออกค่ะถ้าเราเคยเจอคนแบบไหนมาก่อนแล้วเราเคยเป็นแบบไหนมาก่อนแล้วเนี่ยเราก็จะดูคนแบบนี้ออกว่าคนแบบเนี้ยมันแบบไหนพอเราดูออกปุ๊บเนี่ยโอกาสมันเลยมาค่ะทุกด้านเลยด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปสอนที่มหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้รับการเรียกตัวดีกว่าเราไม่อยากใช้คำว่าเชิญเพราะเราเป็นลูกศิษย์เรียกตัวไปสนองงานครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยท่านเรียกตัวให้ทำอะไรทำหมดค่ะเพราะว่าเรารักมหาลัยเราก็ต้องไปไม่ว่าจะติดอะไรก็แล้วแต่ว่างทันทีค่ะสำหรับครูบาอาจารย์ทิ้งก่อนไปเคลียร์เลยค่ะยอมบางทีมันก็ต้องยอมที่จะเลือกอะค่ะยอมเสียนิดนึงบางสิ่งบางอย่างมันเลื่อนได้ขยับได้เนี่ยเช่นเราวันนี้เราติดอันนี้อยู่แต่ถ้าเกิดมันขยับได้เนี่ยก็ต้องไปเคลียร์ต้นที่เรานัดเอาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขยับนิดนึงได้ไหมถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยค่อยเคลียร์อีกทีนึงแต่ก็ใช่ความสำคัญของมหาวิทยาลัยเป็นระดับหนึ่งความสำคัญของพ่อแม่เป็นระดับหนึ่งความสำคัญของวัดที่เราทำงานอยู่ด้วยเป็นระดับหนึ่งถ้า
ามีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องปรับแล้วค่ะปรับทันทีนะเพื่อสิ่งที่มีพระคุณกับเราแบบนั้นการเป็นวิปัสสนาอาจารย์ก็ได้รับโอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์นะได้รับโอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนการจัดรายการวิทยุได้รับโอกาสจากพระอาจารย์นิรุตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เคยขอหรือไปเสนอตัวเองว่าขอเราทำตรงนี้ได้ไหมขอโอกาสได้ไหมไม่ใช่ว่าหยิ่งแต่เกรงใจท่านกลัวท่านจะลำบากใจในการที่จะปฏิเสธคนเราเนี่ยจะไปขออะไรใครเนี่ยมันจะต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะแต่พอได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยคุณแม้วสวัสดีค่ะมาตั้งนานแล้วค่ะคุณแม้วหาไม่เจอ เนอะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์เยอะมากต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์ชลิตที่เปิดโอกาสอันนี้เพิ่มเติมให้ทำให้สะพานบุญกว้างออกไปท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลก็เปิดโอกาสให้นะคะท่านครูบาอาจารย์วัดนาล้อมวัดดงไม้งามวัดแสงธรรมรังสีทั้งหมดเลยมันเป็นโอกาสที่ได้เพราะบุญที่ครูบาอาจารย์สนับสนุนนะคะถึงมีวันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเอาธรรมะเนี่ยมาใช้เป็นมันจะสร้างโอกาสให้กับเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่ามีคนไม่สบายใจจากความสำเร็จของเราในบางเรื่องถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยแต่ก็มีคนที่ไม่พอใจในความสำเร็จของเราต้องให้คิดว่าความอิจฉาของคนคือฟีดแบ็กของความสำเร็จแล้วคนที่อิจฉาเราเนี่ยมันกลายเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันทำให้เราเนี่ยสร้างความดีอย่าไปท้อกับกิเลสของคนอื่นความอิจฉาไม่ใช่กิเลสของเราเป็นกิเลสของเขาเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากคำพูดนินทาจากคำพูดใส่ร้ายต่างๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะมีคนพูดถึงเราได้ขนาดนี้จะมีคนใส่ร้ายเราได้ถึงขนาดนี้เยอะค่ะแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คนนี้เขาพูดถึงอาจารย์ว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเยอะเลยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันแทบจะไม่มีมูลเลยนะคะมาเล่าให้ฟังพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเรากลับรู้สึกสังเวชคนที่พูดมากกว่าที่เราจะโกรธวิบากกรรมเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าที่เขาไม่เข้าใจที่เขาเข้าใจเพราะเขาไม่เข้าใจว่าวิบากกรรมมันมีจริงเขาเลยกล้าที่จะทำสิ่งนี้คำพูดของคนไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ก็คือความขาดสติแล้วก็ขาดปัญญาถ้าเรามีสติเนี่ยไอ้คำนินทาต่างๆที่มันว่าร้ายเราสารพัดเนี่ยมันไม่ได้มีผลเลยค่ะแต่มันมีผลดีด้วยซ้ำมันทำให้เราเข้มแข็งมันทำให้เราเช็คตัวเองได้ว่าเฮ้ยพอมีคนมาบอกเราว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วใจของเราเป็นยังไงเรายังนิ่งอยู่ไหมเรายังมีสติอยู่ไหมอันนี้ต่างหากมันเป็นตัววัดมันเหมือนกับเครื่องวัดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าต่างหากโหมีเยอะค่ะแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยมีคนมาเล่าให้ฟังเยอะอยู่เหมือนกันว่าคนนั้นเอาไปพูดว่าอย่างนี้คนนี้เอาไปพูดว่าอย่างนั้นทั้งที่เราเนี่ยอยู่วัดแบบเนี้ยอยู่วัดแบบเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยแล้วทำไมถึงต้องโพสต์เฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลาว่าไปทำนู่นไปทำนี่ไปทำนั่นให้คนที่มีสติปัญญาดูว่าคนที่ทำอะไรขนาดเนี้ยมันจะมีเวลาไปทำอะไรขนาดนั้นไปทำผิดขนาดนั้นมันจะมีเวลาที่ไหนไปทำให้แต่คนที่เขาไม่มีสติปัญญาเขาฟังเขาเชื่อมก็ต้องปล่อยเขาไปคำนินทาเนี่ยมันดีที่สุดอยู่อย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะคะ
มันคัดคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเราออกจากชีวิตเราไปเลยดีมากสำหรับตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่าคำนินทาของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดเลยมันทำให้คัดคนที่ไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในตัวเราเนี่ยหลุดออกจากชีวิตเราไปซะเพราะว่าคนพวกนี้ถ้าเขาคบกับเราไปนานๆเนี่ยเราจะเสียเวลาเปล่าๆเพราะวันนึงเนี่ยถ้ามีใครมาพูดมีใครมาอะไรกับเราที่ไม่ดีเนี่ยที่เขาสนิทกับเรามากกว่านี้เขาก็อาจจะไปพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยเยอะกว่านี้ซึ่งมันไม่คุ้มให้มันให้คำนินทามันคัดออกไปค่ะแล้วเรายิ่งภาวนาได้เยอะขึ้นเรายิ่งมีเวลาอยู่กับตัวเองได้เยอะขึ้นจงอย่าไปเสียดายคนที่เดินจากชีวิตเราไปเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้จิตใจของเราเองเนี่ยหลายคนที่เคยปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าเมื่อจิตใจของเรามันฟุ้งซ่านเมื่อจิตใจของเรามันเกิดความโกรธเมื่อจิตใจของเรามันเกิดความโลภความหลงเราเองเนี่ยก็ยังบังคับมันไม่ได้แล้วตอนที่คนเขาอิจฉาเราเขาโกรธเราเราจะไปบังคับให้เขาเนี่ยหายโกรธเราหายอิจฉาเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็กลับมาที่ตัวเราเองว่าเราทำยังไงที่จะทำให้เขาหายอิจฉาเราหายโกรธเราเราก็ต้องดูก่อนว่าที่เราโกรธคนอื่นเราอิจฉาคนอื่นเกิดขึ้นจากอะไรตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าความโกรธความอิจฉาเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็จะไม่สามารถที่จะป้องกันความโกรธความอิจฉาจากคนอื่นได้แต่ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเขาก็ยังโกรธยังอิจฉาอยู่คงต้องปล่อยไปไม่ใช่ว่าเราแบบโอ๊ยปล่อยชีวิตเป็นไปตามกรรมก็ไม่ใช่เมื่อวานสอนเบญจศีลเบญจธรรมคือสอนตั้งแต่ตรีโทเอกเมื่อวานสอน3ชั้นก็เลยถามว่ารู้ไหมว่าความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรความโกรธความไม่พอใจความขัดใจของเราเนี่ยที่มันไม่สบายใจเนี่ยทุกคนที่ไม่สบายใจอยู่ในขณะเนี้ยความโกรธมันเกิดขึ้นจากอะไรความโกรธความไม่พอใจความอึดอัดความคับแค้นใจมันเกิดขึ้นจากความรักความพอใจความชอบใจค่ะคนฟังแล้วงงเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากความรักมันเกิดขึ้นจากความพอใจมันเกิดขึ้นจากความชอบใจได้ยังไงอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งพูดถึงความโกรธมาพูดถึงความรักก่อนสมมุติว่าเรารักใครสักคนนึงลูกเราสามีเราเพื่อนเราปกติเนี่ยคนเนี่ยรักใครก็อยากได้รับความรักตอบถ้าเกิดเป็นคนที่จิตใจดีถึงรักใครสักคนหนึ่งไม่ได้รักความรักต่อเขาก็ไม่เป็นอะไรเขาก็จะทุ่มเทความรักให้คนคนนั้นตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอันนี้คือความรักที่มันเป็นกุศลแต่เรามั่นใจได้ยังไงว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาจิตใจเป็นกุศลปกติทุกคนน่ะรักใครสักคนหนึ่งก็ต้องได้การความรักต่อมันก็จะเกิดความอิจฉาเกิดความแข่งดีพอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันก็เกิดความโกรธอ่ะเอาบุคคลออกเหลือสิ่งที่ปรารถนาอยากดังใครล่ะคะที่มันจะเป็นคู่แข่งของเราอยากจะมีบทบาทในที่ใดที่หนึ่งในสังคมใครล่ะคือคู่แข่งของเราใครล่ะมันเป็นตัวกั้นทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดนั้นไม่ได้เพราะที่ตรงนั้นมันยังมีเก้าอี้มีคนนั่งอยู่ใครที่นั่งเก้าอี้ตรงที่เราอยากจะเป็นน่ะสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำคือต้องเอาคนคนนั้นออกจากเก้าอี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเขาไปไม่ได้เขาคิดไม่ได้ค่ะแต่เขาไม่คิดหรอกว่าถ้าเกิดว่าทำแบบตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคุณเก่งอ่ะคุณทำตัวเองให้เก่งทำตัวเองให้ดีเก้าอี้เนี่ยมันเป็นบางเก้าอี้เนี่ยมันเป็นสาธารณะเขามีเอาไว้สำหรับให้คนเก่งนั่งอยู่แล้ว
ถ้าคุณเก่งคุณเป็นคนดีคนที่เขานั่งอยู่เนี่ยถ้าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนดีเขาไม่ห่วงหรอกค่ะเขาก็อาจจะเลื่อนออกไปอาจจะสูงไปกว่านั้นหรืออาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่เราเองเนี่ยด้วยความที่เรามีกิเลสเนี่ยเราคิดไปเองไงคะเราคิดไปเองว่าเราจะต้องแข่งขันเราไปตั้งตัวเป็นคนแข่งขันกับเขาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้คิดจะแข่งขันกับเราเลยคนที่เขานั่งเก้าอี้เนี่ยโดยเฉพาะเก้าอี้ฝ่ายกุศลเนี่ยไม่มีใครเขามานั่งแข่งขันกับเราหรอกค่ะเพราะอะไรรู้เปล่าคะเพราะว่าจิตของคนที่เขาเป็นกุศลเนี่ยเขาไม่มีเวลามายุ่งกับคนแบบนี้เขามีแต่ถอยห่างออกจากเรื่องพวกนี้แต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ยกให้ฉันทำล่ะก็ในเมื่อเธอไม่ต้องการเธอก็ต้องยกให้ฉันทำสิอ่ะทีนี้ลองกลับมาดูถึงความจริงว่าสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้ทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วมีคนคนหนึ่งอยากทำชิ้นเนี้ยสิ่งที่เรารับปากจากครูบาอาจารย์มันคือความรับผิดชอบของเราอยู่ดีๆเนี่ยเราจะโยนให้คนอื่นทำเลยเนี่ยถามว่ามันควรหรือไม่ควรเขาไม่ได้ห่วงหน้าที่ค่ะแต่ว่าเขากำลังรับผิดชอบหน้าที่อยู่แต่คนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะคิดไม่ได้มันจะไม่เข้าใจถึงความรับผิดชอบหน้าที่ของคนอื่นว่าเขากำลังทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดมนุษย์น่ะมันจะดูเป็นคนมีคุณภาพหรือเป็นคนไม่มีคุณภาพเนี่ยมันคือการรับผิดชอบหน้าที่ล่ะถ้าคุณไม่ต้องการให้เขารับผิดชอบหน้าที่คุณกำลังทำลายชีวิตเขาอะเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะเราก็พยายามแข่งขันแต่ถ้าเกิดว่าเราแข่งขันกับตัวเองซะทำตัวเองให้มีคุณภาพขึ้นมาวันนึงเนี่ยถ้าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเราเก่งเขาก็ต้องบอกไอ้คนที่นั่งเก้าอี้นี้อยู่ว่าเอ้ยลองให้คนนี้มาแทนดูซิเอาไหมอะไรเงี้ยคนที่เขาจิตใจดีเขาไม่ห่วงหรอกค่ะเมื่อผู้ใหญ่เนี่ยมอบหน้าที่ให้อีกคนแล้วเนี่ยมันก็จบมันต้องทำเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยพวกเราจะไม่เป็นแบบนั้นกันพวกเราจะไปจ้องแข่งขันกับคนนู้นไปจ้องแข่งขันกับคนนี้เอาคนนั้นลงจากเครดิตเอาคนนี้ลงจากเครดิตซึ่งมันกลายเป็นประจานตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำแบบนี้เนี่ยมันคือการประจานตัวเองในสายตาของบัณฑิตคนที่เป็นคนที่ขาดสติปัญญาเนี่ยเขาดูไม่ออกหรอกค่ะว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ที่เราก็หลอกคนอื่นเขาได้ละค่ะว่าเราเป็นคนดีแต่ในสายตาของบัณฑิตเนี่ยทำแบบเนี้ยมันผิดทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกบัณฑิตเขาแยกแยะได้ค่ะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมมันมีบริบทเยอะแยะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยระบบความคิดเขาจะมีขั้นตอนเขาจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยโหยุ่งยากซับซ้อนรำคาญอะไรนักหนาอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังปฏิเสธความถูกต้องเราก็เลยจะพัฒนาตัวเองไม่ได้ค่ะเราจะลดความละเอียดลงมาเพื่อให้เราดูดีเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นอ่ะอย่างวัดภูจวงเนี่ยมีการจัดโต๊ะอาหารแบบนี้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 ต้องเอาอาหารใส่จานให้เรียบร้อยใส่ถาดให้เรียบร้อยแล้วก็ประเคนพระอยู่ดีมีคนคนหนึ่งพยายามนำเสนอความคิดว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมดูแล้วมันยุ่งยากแบบพูดแล้วดูฉลาดอ่ะเราเคยเจอคนแบบนี้หรือเปล่าโอ้อาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงทำแบบนี้การตัดถุงเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งใส่ถุงคืนอีกเพราะว่าพอมีการพิจารณาอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาอาหารเนี่ยไปแจกจ่ายญาติโยมตามที่ต่างๆเขาก็มารับไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็เอาไปให้เอาอย่างนี้ดีไหมไม่ต้องไปแกะถุงเอาถุงเนี่ยวางไว้เลยเรียงกันให้สวยๆแล้วก็ให้พระเนี่ยหยิบไปเป็นถุงๆมันก็จะได้ไม่ต้องเปลืองใส่จานไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่ไอ้คนที่คิดอะไรง่ายๆลวกๆก็จะเอออย่างเงี้ยดีแล้วสุดยอดแล้วแทนที่สิ่งที่มันประณีตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันมี
ความปราณีตของใจของคนเนี่ยทำแกะจัดทุกอย่างมันคือบุญนะคะแต่เรากลับทำอะไรที่มันลวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วเราก็บอกว่าอันนี้มันดีคนแบบนี้ก็เยอะแล้วก็บอกว่าเจ้าของฉลาดด้วยนะโอ้อย่างเงี้ยทำอะไรง่ายไปก่อนแล้วก็ไปดึงกลายเป็นว่าคนที่เขาทำอะไรปาณีตเนี่ยกลายเป็นคนผิดกลายเป็นคนโง่ค่ะเราไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพในการที่จะพิจารณาอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดถ้าเกิดมันเป็นสถานการณ์แบบนี้คุณต้องเคารพในสิ่งที่คนอื่นเขาทำนี่ก้าวไก่แหละคุณต้องอนุโมทนาบุญกับความดีของคนอื่นก่อนที่เราจะไปบอกคนว่าควรที่จะทำแบบนี้ควรที่จะทำแบบนี้เนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังพูดในฐานะของใครไอ้ตัวนี้แหละค่ะคือตัวสติปัญญาที่มันกำลังจะบอกกับเราว่าเราควรที่จะพูดหรือบอกคนอื่นในลักษณะไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะพูดอย่างนี้ในลักษณะไหนเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยล่วงเกินนะคะล่วงเกินคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์นะคะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้พูดถึงเรื่องของความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อก่อนนะคะเราก็คิดว่าความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันก็คือการแสดงออกแต่เพราะว่าความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยที่เรานำมาปฏิบัติมันไม่เข้าถึงการปฏิบัติจริงๆมันเหมือนกับเทนสองบาทมันเรียกว่าโคปาละอุโบสถเมื่อวานได้สอนเรื่องนี้โคปาละอุโบสถก็คือการถือศีลตามๆกันอะโดยที่ไม่รู้ความหมายไม่รู้การวางใจในระดับของปรมัตถ์มันเป็นการทำตามรูปแบบซึ่งขาดความเข้าใจหลายๆอย่างในชีวิตของเราเนี่ยที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราทำตามกันอะแต่เราไม่รู้เลยว่าเราไปทำตรงนี้เพื่ออะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีทองไม่มีเพชรแล้วไปพูดลดคุณค่าเพชรลดคุณค่าทองมันเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยยอมรับแต่สำหรับเราเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดระหว่างมะม่วงอะกับทองมาวางอยู่ข้างหน้าถ้าขณะที่เราหิวเนี่ยคงเลือกมะม่วงคงไม่เลือกทองอ่ะเพราะทองมันต้องเอาไปขายใช่ไหมคะแต่บางคนก็เลือกที่จะอดเพราะว่ารู้ว่ารู้คุณค่าของราคาทองนะคะถ้าเอาทองไปขายก็ได้มะม่วงอีกหลายลูกเลยคือเรารู้ว่าทองมันมีค่ามันเป็นสิ่งที่สังคมแต่ให้เอามาเก็บเอาไว้เนี่ยไม่เห็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าอาจารย์ทวารีมีทองแล้วให้ทองมานั่งเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บไปจนตายเลยค่ะมันไม่เห็นคุณค่าของทองเลยอ่ะมันไม่รู้ว่าเราจะเอาทองไปทำอะไรเรามาเก็บเอาไว้เนี่ยมันรู้สึกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะว่ามันไม่ได้รับประโยชน์เผลอๆก่อนตายเนี่ยหวงทองอีกกลัวคนอื่นจะเอาทองเจ้าของไปกลายเป็นเปรตทองกลายเป็นเหตุของความเป็นเปรตในอนาคตมันก็ไม่คุ้มค่าแต่ก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยเอาทองไปขายเนี่ยอาจารย์ดุสิตบอกทองเอาไปขายได้สมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์อยู่ในทะเลทรายเรากำลังจะอดตายเราขาดน้ำอย่างแรงมีคนเอาทองมาให้เรา10บาทกับน้ำแก้วหนึ่งถามว่าเวลานั้นทองกับน้ำเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันถ้าเราเอาทองไว้เราก็กอดทองตายแต่ถ้าเรากินน้ำเราจะรอดเพราะฉะนั้นของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคุณค่าในตัวเองของมันตามเวลาค่ะมันไม่ใช่ว่าทองเนี่ยมันจะมีค่าตลอดไปมันก็ไม่ใช่ในขณะที่เรากำลังจะอดน้ำตายอะทอง10บาทกับน้ำ1แก้วเนี่ยถ้าคุณเลือกทองเนี่ยคุณนอนกอดทองตายนะคะแล้วคุณก็เอามันไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกน้ำเนี่ยคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณมีชีวิตคุณสามารถที่จะอยู่ต่อได้
มันไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะภูมิใจในการเลือกที่ถูกต้องของเราเราอย่าไปห่วงค่ะว่าถ้าเราเลือกน้ำเนี่ยคนอื่นเขาจะดูว่าเราโง่ปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะดูว่าคนจะดูเราเนี่ยเป็นแบบไหนถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องแคร์คนอื่นจะเป็นฟังแล้วงงไหมแต่ว่าเราต้องแคร์คนที่ควรแคร์เราต้องใส่ใจคนที่ควรใส่ใจเราต้องรู้คนที่ควรรู้คุณมีเหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยตัวเองเคยทำอะไรแล้วมันมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวคนที่มีพระคุณน่ะไม่เข้าใจมีเหมือนกันเราจะบอกว่าเราไม่แคร์คนอื่นเลยก็ไม่ใช่ถ้าผู้มีพระคุณไม่เข้าใจเนี่ยจะอธิบายจะขอโทษจะบอกความจริงว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจทำแบบนี้แล้วมันออกมาเป็นแบบนี้สมมุติว่าท่านกำลังโกรธอยู่หรือคนคนนั้นกำลังโกรธเราอยู่ไม่ว่าเขาจะฟังอะไรมาก็แล้วแต่เราเพียงแค่ขอให้เราเนี่ยได้อธิบายการที่เราได้พูดออกไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปอีก1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีหรือ10ปีคำพูดมันมีปัญหาคำพูดของเราเนี่ยมันอาจจะถูกเอาขึ้นมาคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมนะคะคือถ้าเราปล่อยมันไปเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์ก็เลยต้องอธิบายจะไม่แคร์เลยจะบอกว่าอาจารย์นโมลีไม่แคร์ใครก็ไม่ใช่บางทีคนไม่เข้าใจก็จะแบบขอบอกให้ฟังนะแต่ว่าในการบอกนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการนั่งขอความเห็นใจหรือขอความเข้าใจแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้แหละอีก10ปีอีก5ปีเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงพรที่คุณตู้น้อยโลกคะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นธุระให้นะคะคุณฟางก็เอาของไปแจกที่น่านนะคะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่าจะเป็นคุณพรทิพย์นะคะคุณตู้น้อยเนาะที่จังหวัดน่านค่ะวันนี้ค่ะที่ญาติธรรมก็พี่เลวดีสิริภาพค่ะเมื่อเช้าก็ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะวิ่งไปเอาอาหารจากร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เลก็สั่งอาหารมาแล้วก็วันนี้จะมีการถวายกุฏิอีกหลังหนึ่งที่สร้างพร้อมของพี่ต๋อมนะเพื่อที่จะเป็นสมบัติของวัดเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าให้ญาติธรรมที่เดินทางมาที่วัดเนี่ยมีที่พักเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่พักของวัดภูจวงเนี่ยพอมีงานจริงๆเนี่ยไม่พอค่ะไม่เพียงพอต่อการพักนะคะไม่เพียงพอต่อการพักอยู่ร่วมกันในอัดกันแล้วค่ะเริ่มแบบว่าโดมเดียวเนี่ยก็อยู่หลายคนแล้วเริ่มมีการอัดอยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่ามันไม่เพียงพอก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่เลค่ะตอนนี้กำลังเดินทางมาอยู่นะคะก็พยายามที่จะที่โพสต์อยู่ทุกวันเนี่ยพยายามเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังทำความดีว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวในการทำความดีอยู่ประตูมาแล้วค่ะพอดีน่าจะพอดีเวลาเป๊ะเลยนะว่าเราเนี่ยกำลังทำความดีอยู่เนี่ยอาจารย์ธรรมวลีก็ทำด้วยนะเราทำเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดท่านเปิดเฟซบุ๊กมาเนี่ยทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำตลอดเวลาเพราะว่าการทำความดีเนี่ยมันคือการป้องกันความชั่วที่จะเกิดขึ้นที่ใจเมื่อจิตของเราเนี่ยมันถูกป้องกันความชั่วที่เกิดที่ใจสิ่งหนึ่งที่เราได้แน่ๆเลยค่ะอาจารย์ดุสิตคือเราจะไม่ทุกข์เราน้อยใจเราโกรธเราไม่พอใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นจากอัตตาของเรามันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วเราเนี่ยไม่ทันอารมณ์วันหนึ่งถ้าสติของเรามันมีกำลังมากพออกุศลทั้งหลายเนี่ย
มันก็จะไม่เกิดขึ้นที่ใจของเราและเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่กังวลวันหนึ่งถ้าเกิดท่านมีใจที่มันปราศจากอกุศลเพียงแค่ชั่ว1นาทีเพียงแค่ชั่ว1ชั่วโมง1วันแล้วท่านจะรู้ว่าความคุ้มค่าของการฝึกจิตอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนการที่จิตของเราเนี่ยมันปราศจากกิเลสที่มารบกวนแล้วมันไม่ต้องไปนั่งปฏิฆะใครพูดอะไรก็ไม่พอใจใครพูดอะไรก็โมโหใครพูดอะไรก็น้อยใจอะไรพวกนี้ค่ะมันจะวนอยู่ในหัวใจของเรามันซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์แต่วันนึงถ้าเรามีกำลังที่เป็นสติของตัวเองเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายมันจะเข้ามาไม่ได้มันคือความคุ้มค่าของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เลยค่ะเงินจะมีมากมายขนาดไหนตำแหน่งหน้าที่การงานจะใหญ่โตแค่ไหนคุณไม่สามารถสั่งให้ใครมาทำให้คุณได้เงินไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้มีเงินมากมายก็ยังจับผิดคนอื่นมีเงินมากมายก็ยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีเงินมากมายบางทีก็สร้างบาปสร้างกรรมมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอยากเป็นกำลังใจให้ว่าเนี่ยจริงเนี่ยเสียดายเวลามากเลยมันไม่ได้โพสต์อยากจะโพสให้เห็นว่าวันนึงเนี่ยมันไม่ได้หยุดอะค่ะให้ทุกท่านมีกำลังใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยร่วมกันอยู่ไม่ท่านไม่ได้ทำอยู่คนเดียวท่านไม่ได้โง่นะถ้าโง่ก็โง่ด้วยกันนะคะตอนนี้ญาติธรรมเดินทางมาถึงแล้วค่ะในการที่จะถวายทานต้องขออนุญาตจบรายการเท่านี้นะคะก็ได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะแล้วก็กราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธศิริสาโรผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิขิตสัญญาณให้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุปกติคือทั้งจังหวัดเลยจังหวัดตากจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่ฟังรายการขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ